ันดีโลบักหมดตู้ทำยังไงดีเกเรซินเติมที่นี่สิครับลอวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ทแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิทออสตาอนิเมะไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายอีกด้วยและบริการอื่นๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบักถ้าหากสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซินคนเดิมเพิ่มเติมคือหล่อที่สุดในโลบอกนะครับตอนนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าโลบอกอินโนเวชั่นอวอร์ดโหวติ้งฮับนะครับหรือว่าชื่อเดิมของเขาคือบ็อกซี่อวอร์ดนั่นเองตบมือบ็อกซี่อวอร์ดก็ต้องมาพร้อมกับของฟรีนั่นเองท่านผู้ชมเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนี้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดของฟรีเฟี้ยวๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับของฟรีในแมปนี้มีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง1เลยครับผมมีหมวกฮะสีทองน่าจะเป็นชุดพวกแบบอาร์โทนะครับสีทองหมวกอีกสีทองนะครับและไฮไลท์ของเราเลยก็คือชิ้นนี้ฮะมันก็คือวาคิลี่นั่นเองนะครับเออมีวาคิลี่แจกฟรีอีกแล้วครั้งก่อนก็เคยมีนะสีทองแต่สำหรับใครที่พลาดอันนั้นไปนะครับมาวันนี้ได้เลยสีทองเหมือนกันแล้วก็มีชุดนะฮะอาร์โทแล้วก็มีเขาครับผมสีทองว้าวโคตรเท่อย่าพูดพลาดทำเพลงเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมแล้วก็ไปดูวิธีการรับกันเลยดีกว่าครับผมไปกดเข้าเกมพอเราเข้ามาในตัวเกมนะครับเราจะได้แบตอันแรกเลยนั่นคือแบตที่เราล็อกอินนั่นเองนะฮะเราก็จะได้ไอเทมชิ้นแรกโดยทันทีนะครับนั่นก็คือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสีทองลายขาวอันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไอเทมต่างๆกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกกันก่อนเลยก็คือโหวตนั่นเองฮะเราจะมาโหวตกันนะครับโหวตแมปนั่นเองนะฮะBest Content Update ครับผมน้องๆชอบแมปไหนก็โหวตไปเลยส่วนตัวใน4แมปนี้นะครับผมชอบเจลเบรกแล้วกันนะครับแล้วก็กดหน้าถัดไปนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเวอร์ซีโร่แล้วกันนะครับเพราะว่าแมปเป็นแมปที่ผมเคยเล่นนะฮะต่อไปอันนี้ผมเลือกเป็นเพชรซิมแล้วกันนะครับจริงเลือกอะไรก็ได้ฮะชอบแมปไหนเอาแมปนั้นนะครับอันนี้เป็นการโหวตรางวัลให้แมปเขานะฮะส่วนนี้เป็นวิดีโอ Star of the Year นะครับผมชอบฟาร์มิงโก้ฮะพอรู้จักอยู่คนเดียวนะครับเสร็จแล้วฮะโหวตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ของรางวัลแล้วก็มีแบตขึ้นนะครับได้ไอเทมชิ้นที่2เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต่อไปเราจะไปทำไอเทมชิ้นที่3กันนะฮะคือการเก็บลูกบาศก์นั่นเองนะครับสังเกตได้ว่านะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาจะมีลูกบาศก์ขึ้นบนหัวเดี๋ยวผมจะมาสอนเอากันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยฮะให้ขึ้นมาตรงนี้นะครับปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็เอ้ยขอเหยียบหัวหน่อยพี่เอ้ยขอบคุณมากมีคนมาเหยียบหัวด้วยตรงนี้มันจะขึ้นยากนะทุกคนแล้วเราก็เก็บเลยนะครับนี่เลยได้มาแล้วชิ้นแรกนะครับต่อไปชิ้นที่2นะฮะก็จะอยู่ตรงเหลี่ยมตรงนี้นะครับไปขึ้นไปเอาเลยชิ้นที่2ก็อยู่ตรงนี้นะฮะโอเครับไปเรียบร้อยครับผมได้มาอีก1ชิ้นส่วนฮะชิ้นส่วนต่อไปจะยากขึ้นมานิดนึงนะครับใครไม่เก่งออบบี้ก็พยายามหน่อยแล้วกันนะฮะก็จะเป็นออบบี้ตรงนี้เลยนะครับนี่จะมีคนปีนอยู่ด้านหน้าเราเลยออบบี้ตัวนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันล่องหนด้วยนะผู้ชมนะแต่ว่าถ้าเราโดดโดนเนี่ยมันก็จะไม่ล่องหนนะครับซึ่งผมเก่งอยู่แล้วไงไม่พูดเยอะเก่งอยู่แล้วกูกลัวพลาดเหมือนกันนะเนี่ยเกือบไปแล้วฮะเกือบไปแล้วโอเคโอ้ได้แล้วฮะขาดอีกชิ้นเดียวครับผมอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนู้นเลยฮะไกลๆตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวขอเดินไปแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ผมเดินมาถึงแล้วฮะอีกหนึ่งชิ้นส่วนอยู่หลังกล่องนี้นะครับกล่องใหญ่นี้เลยนะฮะโอเคไปรับเลยปั๊บเรียบร้อยฮะตอนนี้ครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แบตหนึ่งอันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการไปถ่ายรูปนะครับกับโลโก้ของโลบ็อกซ์นะครับสีฟ้าอันนี้นะครับเดี๋ยวให้เราเดินไปที่โลโก้โลบ็อกซ์กันเลยโอเคผมเดินมาถึงแล้วฮะให้เราเข้าไปถ่ายรูปกับโลโก้อันนี้นะครับเข้าไปเลยมันก็จะถ่ายรูปให้เองนะฮะอย่างนี้แล้วเราก็ได้แบตเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งอันนะฮะและของตอนนี้เราได้ครบแล้วนะครับ3ชิ้นนะฮะและหลายคนบอกเฮ้ยพี่แล้วของอันนี้ทำยังไงฮะให้ทุกคนรีเกม1ครั้งนะครับหรือว่าออกเกมเข้าใหม่นั่นเองท่านผู้ชมออกเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมออกเกมเข้าใหม่แล้วผมก็ได้แบตเรียบร้อยแล้วนะครับที่สำคัญเราได้เขาอันนี้เรียบร้อยแล้วแย่ ได้ครบกันแล้วนะ4ชิ้นนะฮะจริงๆได้ไป5แล้วแหละนะครับเอาจริงอ่ะนะครับแค่ตรงนี้มันไม่ขึ้นนะต่อไปเราจะไปรับของที่ได้ยากที่สุดนั่นก็คือวาคิลี่นั่นเองนะครับโดยการเล่นออบบี้ที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างหัวร้อนมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับออบบี้จะเริ่มจากตรงนี้นะครับให้เราขึ้นไปนู่นเลยฮะด้านบนนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะผ่านในรอบเดียวเลยหรือเปล่านะครับนะครับไปเลยไต่ไปเลยนะครับจริงๆแล้วเราสามารถรอได้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยรอให้มันมาเขาเรียกอะไรเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ให้อยู่นะครับโอเคทางตรงไหนที่เราไม่รู้นะครับมันจะมีบอกใบให้เรื่อยๆด้วยนะฮะท่านผู้ชมดูตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันจะใบให้นะฮะโอเคโอเคก็กระโดดไปกระโดดไปนะครับกระโดดไปเรื่อยๆเลยยาวไปครับผมตอนนี้ร้อยล้ำแล้วฮะโอเคนี่นะครับมันจะมีแบบหลอกด้วยนะระวังกันด้วยนะครับมันจะมีหลอกซ้ายหลอกขวาด้วยนะฮะโอเคมาถึงเช็คพอยต์แรกกันแล้วฮะ
งั้นก็ต่อเลยแล้วกันนะครับพอดีว่ามันมีบอกใบ้พอดีนะฮะขอตามไปเลยแล้วกันนะครับไป let's go let's go ยาวไปครับผมยาวไปมันบอกใบ้แล้วไปเลยไปเลยนะครับผมแนะนำให้เล่นแนวข้างนะฮะใครถนัดแบบไหนก็เล่นแบบนั้นละกันนะครับโอเคตรงนี้บอกใบ้บอกใบ้บอกใบ้นะครับแล้วก็ให้โดดลงไปเลยฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะโอเคตรงนี้เดี๋ยวรอคำใบ้เอาก็ได้นะครับเผื่อใครไม่รีบนะฮะนี่มันจะมีบอกใบ้ไปเรื่อยๆนะครับง่ายนิดเดียวบางคนนะฮะหัวร้อนนะครับเลิกเล่นก็มีหรืออาจจะมีคนรับจ้างทำก็ได้นะครับคาถาเมื่อมีเงินมากพอก็ไปจ้างคนเอาก็ได้โอเคมาแล้วฮะท่านผู้ชมไป let's go let's go ไปไปครับผมไปไปไปอีกยาวๆเฮ้ยอย่าดันอย่าดันเลยโอ้ดันดันโคตรโหดเลยพวกนี้โอเคมาโอเคต่อไปไปนะครับแนะนำนะฮะไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับผมไปเรื่อยเรื่อยเลยเรื่อยๆโอเคนะครับใครจะจำแพทเทิร์นจากคลิปผมเอาก็ได้นะแล้วเอาไปทำตามเอาก็ได้นะครับโอเคไปเรียบร้อยนะฮะโอเคต่อเลยแล้วกันนะครับมันยาวนะฮะออบบี้ตัวนี้โอเคไปเรียบร้อยครับผมผมได้มาแล้วครับผมกับวาคิลี่นั่นเองนะฮะได้แบสเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถือว่าผมได้ไอเทมครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าอวตารของเราดีกว่าว่าผมได้ครบหรือยังมาอยู่ที่หน้าอวตารกันครับไปกดไปที่อวตารนะครับเราก็จะเห็นของทั้งหมดแล้วนะครับนั่นก็คือนี่เลย1 2 3 4 5 6ชิ้นด้วยกันนะครับตามนี้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมชิ้นต่างๆกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปแล้วบ๊ายบาย